วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Amazing วัดไทยนะครับวันนี้เราอยู่ที่คลอง8ลำลูกกานะครับจังหวัดปทุมธานีใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะครับ EP นี้เป็น EP ที่ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าตอนที่มาถึงวัดดอนใหญ่เนี่ยเป็นเวลาที่ฝนเพิ่งจะหยุดตกนะครับอากาศเย็นสบายนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนสะพานบริเวณหลังวัดนี่เองนะครับวัดดอนใหญ่ก็เดี๋ยวยังไงจะพาเข้าไปดูนะครับพระอุโบสถสีเงินนะครับที่สวยงามนะครับหลายๆคนคงเคยเจอแล้วแต่ดูคลิปนี้ว่าจะถ่ายในมุมสวยแค่ไหนนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณพระอุโบสถสีเงินวัดดอนใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ข้างในวัดนะครับปิดพอดีเลยนะครับเป็นเพราะว่าช่วงโควิดระบาดแต่ทีนี้ว่าเราก็จะมาชมภายนอกและกันเหมือนบทของวัดปูนปั้นที่เราเคยไปดูกันนะครับเดี๋ยวยังไง EP นี้อาจจะสั้นๆหน่อยให้มาดูพระอุโบสถความสวยงามของพระอุโบสถนะครับของวัดดอนใหญ่กันนะครับอันนี้เป็นพระอุโบสถหลังเก่านะครับมีความสวยงามเหมือนเดิมนะครับเป็นศิลปะแบบโบราณนะครับโบราณไม่มากแต่ว่าเป็นยุครัตนโกสินทร์นะครับครับอันนี้ก็เป็นประตูทางออกนะครับก็เป็นสีทองเหลืองอร่ามนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าประตูทางเข้าสีเงินแล้วก็ประตูทางออกจะเป็นสีทองนะครับ